ดีครับเพื่อนๆเฮียยังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะบริเวณสถานีรถไฟศรีราชานะครับตรงนี้มีร้านกาแฟสโลบาร์1ร้านนะเรียกว่า Blue on Bike นะครับ Blue on Bike คือการขายกาแฟบนสาเล้งรถจักรยานถีบนั่นเองนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะนี่ครับนี่ริมทางเลย Blue on Bike อยู่2คนเนี่ยถึงแล้วลักษณะจะเป็นร้านแบบออนไบนะหรือจักรยานซาเล้งมีปวดตีไม่ได้นั่งนะพี่ได้นั่งหน่อยนึงอ่ะตอนนั้นอ่ะพอได้นานหมดเลยพี่ผมสโลว์ไหมนะไม่โลเลยครับไม่ตะโลเลยแค่ละสองนาทีคนไม่เชื่อนะโคตรเร็วเลยมาถามนี่ครับเมื่อไหร่จะออกจะดีนะไม่งั้นมันไม่ถึงอ๋อเวิร์ฟโฟดีโอเคน้ำแข็งอยู่ข้างหน้ามีได้แล้วครับนี่เป็นร้านเครื่องล็อกที่เร็วที่สุดเท่าที่ถ่ายมาแล้วมันโซโล่คนเดียวอืมเดี๋ยวครับพี่ผมขอน้ำแข็งหลอดถุงนึงได้ไหมครับครับผมขอบคุณครับน้ำแข็งแบบทุกอย่างนะคนเดียวเดี๋ยวผมบอกว่าแบบไปแล้วหมดไป5ถุงแล้วน้ำแข็งตลอดบาร์ไม่มีจริงจะไปตวงจุ๊กจิ๊กจิ๊กไม่ได้มาถึงขนาดนี้แล้วใครไม่เชื่อมานั่งเฝ้าผมได้ไม่มีตวงจะมีทิศของมันอยู่อ๋อถ้าเม็ดพิเศษจะมีโอ้ยเขาอีผมซื้อดีเทคก้อนน่ะมันมาส่งเลยโอ้พี่เดี๋ยวมันก็ไอ้นี่จับพ่อกับแม่ชีนไปบูออนไบค์เพียวลาเต ไปไหนบ้างตอนนี้ทุกวันครับทุกวันเลยทุกวันหกกี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้เจ็ดครึ่งถึงประมาณสี่โมงเจ็ดครึ่งถึงสี่โมงสี่โมงก็เริ่มเก็บแล้วแหละเพราะว่าแต่ก่อนเปิดถึงห้านะแต่ว่ามันไม่ไหวเห็นบอกมีคนถามเยอะเรื่องอะไรแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่ยังไงหายสงสัยปะอันเนี้ยใช้กับเครื่องบดเครื่องบด30 แอมป์เครื่องบดต้องไม่เกิน350 วัตต์นี่นะหน้าตานี้นะส่วนอันนี้ใช้กับปั๊มน้ำปั๊มนี้ล้างแก้วส่วนที่เหลือก็มีแค่น้ำกับน้ำแข็งเอาคอยขนมา30 ลิตรบางทีไม่พอแม็กสุดตอนนี้200ยังพี่160บวกกันนะแรงไม่ถึง คืออันเนี้ย7:30 อ่ะเปิดถึงตอนนี้10เลยตอนนี้บ่าย2คือเงียบนะแต่ว่าก็ยังได้100อยู่100บวก
คือวันนี้กะสัก120 130ก็พอแล้วชงเร็วมากเลยนะเป็นเครื่องล็อกที่ชงเร็วที่สุดตั้งแต่ถ่ายมานี่ไม่เคยไม่มีใครไปเท่านี้หรอกไม่มีใครไปเท่านี้ไปเที่ยวไหนมาเนี่ยพี่มาจากห้างไปชนะสีใช่